ต่างๆเล็กเปลี่ยนแต่ก็มหอดปัจจุบันนี่พวกเฮาก็บ่ทันสามารถว่าแก้ไขปัญหาอัตราเงินเฟ้อได้ซ้ํากว่าแห้งกว่านั้นเป็นเพิ่มขึ้นอีกอันนี้ได้แม่นพวกเฮาแก้ทุกจุดละบ่อยากตั้งปัญหาว่าแก้ทุกจุดละบ่คันแก้บ่ทุกจุดนี่สิเฮ็ดแนวใดบรรดามาตรการที่ธนาคารที่รัฐบาลวางมานี่กับทุกคนก็ว่าดีแต่ว่าเวลาจะต่างปฏิบัติพัดว่าอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่างๆค่าของชีพยังขึ้นติ๊กๆบ่มียามหยุดฉะนั้นนี่ต่อกับปัญหามาตรการนี่คิดทัศนะส่วนตัวข้าพเจ้าว่าอันที่1นี่ข้าพเจ้าอยากเสนอว่าพวกเฮาต้องพร้อมกันหันลงหักฐานเพื่อแก้ไขอย่างจริงจังแล้วเอามาตรการทางด้านกฎหมายพวกเฮาศึกษาพรมนี่ก็ศึกษามาหลายแล้วเด้ผู้ใดที่เป็นผู้ละเมิดแท้ก็ต้องได้ปฏิบัติเข้มงวดเด็ดขาดซึ่งอยู่ในนี้นี่รัฐบาลก็ได้เสนอว่ามีอยู่สามัญลักษณะเด็ดขาดโปร่งใสเป็นมืออาชีพที่นโยบายของรัฐบาลแต่ว่าคําว่าเด็ดขาดนี่ก็ยังอยากให้เอาใจใส่สืบต่อลงเลิกแท้การหันลงก่อสร้างหักทานการเมืองตลอดระยะที่ผ่านมานี่พวกเฮาใส่ได้ผลที่สุดแต่ว่ามาหดปัจจุบันนี่สภาพเงินเฟ้อสภาพเศรษฐกิจอันนี้พวกเฮาต้องหันตัวนี้บ่เป็นจุดใจกลางซุ่มใส่ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจคันพวกเฮาบ่เฮ็ดแท้เฮ็ดมานี่มันบ่รอดแล้ว